ทุกวันที่นี่ต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแตเวลาตีหถึง6โมงเช้าโดยประมาณข้าพเจ้าพระมหาภัยบูรณ์อภิปุณโนจากวัดป่าด,ดอนหายโศกจะมาพบกับธรรมบุฟังอยู่เป็นประจำไม่เคยขาดไม่เคยเว้นทุกวันเป็นประจำแล้วก็จะทำต่อๆไป เขบอกว่าแรงกําลังยังมีเพื่อให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังหรือถ้าสิ่งที่ฟังอยู่มันเคยฟังมาแล้วนะจะทำให้เราเกิดมีความแจ่มแจ้งขึ้นในหมวดธรรมนั้นๆในข้อความนั้นๆในเรื่องนั้นๆได้เพราะในธรรมนี้ทำาฟังต้องใช้การทําการปฏิบัติอยู่เรื่อยๆอ,อยู่บ่อยๆอย่าไปคิดว่าโอ๊ยเรื่องนี้ฉันรู้แล้ว ฉันเคยฟังมาแล้วอ่านั่นคือประมาทน่นเป็นเสียงของกิเลสที่มันจะทําให้เราแบบว่าเผลอเพลินมีความคิดไปนในทางที่ดูมิ่นแย่แสไม่ใส่ใจซึ่งความดูมิ่นแย่แสไม่ใส่ใจลบหลู่าหนิริติเตียนนั้นเป็นอกุศลธรรมตามฝังถ้าให้เรามีอกุศลธรรมพผ่พูนเกิดขึ้นในใจเนี่ยโอ้เป็นอันตรายเป็นอันตราย เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ว่าดีนะคือถ้าคนมันทำจิตไม่ดีนะี่ฟังแล้วก็ติเตียนอันนี้ไม่ดีแนะ่แต่ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆแม้ในเรื่องราวที่เคยได้ฟังมาแล้วโอ,เอวเว้เพื่อว่าเรามีความแตกฉานเพื่อเรามีความแจ่มชัเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นการฟังธรรมนี้ดีแนะ่จะสามารถทําให้เกิดสามาธิทีจะสามารถทําให้เกิด มีความรู้คือญาณมีปัญญาทำความแจ่มแจ้งในใจให้จิตใจของเราเน,นี่ยนะมีความนุ่มนวลมีความลุ่มลึกมีความเย็นมีความอ่อนเหมาะในการที่จะวางได้จิตใจของคนเราที่มีความอ่อนเหมาะเห็นตามความเป็นจริงแล้วนี่ชื่อว่าเดินไปตามทางที่สู่นิพพาน คือความดับคือความเย็นแล้วัลน,นคือเราจะปล่อยวางได้เวลาที่ท่านผู้ฟังมาฟังตามนี้ไม่ว่าจะตอนเช้าตอนกลางวันหรือตอนเย็นตอนก่อนกินข้าวก่อนนอนหรือก่อนไปทำงานก็ตามหรือบางคนจะฟังหลังจากออกกําลังกายหลังจากตื่นนอนหรือหลังจากเวลาอาหารฟังแล้วถ้าเื่อว่า มีข้อสงสัยไม่เข้าใจหรือว่าต้องการติดต่อกับทางรายการสามารถไปที่เว็บไซต์เ i ียวธรรม .com ได้ t p u r e d h a m m a. com หรือถ้าต้องการจะเขียนเป็นจดหมายปริษย์ก็ส,ส่งกันมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่แปดตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีราษปร์ไษรี41130ในรื่องการฟังธรรมานี้ปัญหาอันหนึ่งที่ฟังที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรเอาไว้อย่างดีเนี่ยเพื่อที่จะแก้ปัญหาอันหนึ่งนี่ละ่ะนั่นคือเรื่องของความตายเคื่ตรัสไว้บอกว่าการที่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นในโลกเนี่ยก็เพราะด้วยเหตุสามอย่างคือ ความเกิดความแก่และความตายโดยเหตุอะไรที่ทําให้มีทรรมสมอย่างคือเกิดแก่ตายนี้มาก็เป็นเหตุเดียวกันที่ทําให้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลกอุบัติขึ้นแล้วแสดงธรรมก็เพื่อแก่ปัญหา3ามอย่างนี้เกิดแก่และตายเรื่องความตายที่เราได้พูดคุยกันอยู่เป็นประจำว่าความเกิดความแก่และความตายเนี่ย ือเป็นทุกข์ของผู้ที่ได้รับนั่นเองไม่ใช่ทุกข์ของคนอื่นฟังให้ดีนะวันนี้ต้องการจะมาทำความเข้าใจเรื่องนี้ละ่ะว่าความเกิดอย่างนี้คือทุกข์ของเด็กที่เกิดนั่นไม่ใช่ทุกข์ของแม่ที่จะต้องมาคลอดลูกหรือทุกข์ของหมอที่ต้องมาทำคลอดของพ่อที่ต้องมาคอยดูแลเป็นห่วงร่วมไปด้วย นั่นไม่ใช่ทุกคือความเกิดหรือทุกคือความแก่นั่นคือทุกขของผู้ที่แก่เองนั้นไม่ใช่ทุกของคนที่ต้องมาดูแลรัฐบาลที่ต้องมาทําหน้าที่ในการอุปการะดูแลคนแก่สังคมที่มีคนแก่มากขึ้นก็จะมีปัญหาอีกแบบหนึ่งต้องทำอีกแบบหนึ่งนั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่นั่น,น,นเรื่องของคนหร่อเก่าโอเรื่องของคนแก่นั่นเองหรือว่าความตาย คือทุกข์ของคนที่จะตายนั้นนั่นเองนั่นแหละไม่ใช่ทุกข์ของคนอนื่นที่เขามาคอยเป็นหนูตายแล้วจะเป็นยังไงหรือคนจึงต้องมาคอยทําศพสัปเปร,เร่อที่ต้องมาคอยจัดการเก็บซากพวกนี้นั่นไม่ใช่ทุกข์คือความเกิดความแก่ความตายนั่นเป็นทุกข์ของคนอื่นแต่ความเกิดเป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์เนี่ยคือเป็นทุกข์ของผู้ที่ได้รับทุกข์นั้นนั้นัน้นนั่นเอง วันนี้ต้องการจะพูดในวันนี้ไม่ใช่เรื่องนี้ทุกฝังแต่เป็นเรื่องนั้นเรือน,นี้ว่บความตายเป็นทุกข์เราพูดไปแล้วว่าโอ้จะต้องสูญเสียความสุขต่างๆที่คุณมีมาทั้งหมดเลยนะอันนี้คือแม้ความตายก็เป็นทุกข์หนึ่งคือทุกข์ของผู้ทิี่ตายเองวันนี้ต้องการพูดถึงทุกข์ของคนที่จะต้องอยู่แล้วเจอความตายนะนะั้น่ะเผชิญอยู่ต่อนหน้าเช่น พ่อแม่ตายโอ้แล้วฉันก็จะมาเป็นทุกข์ทุกข์ของลูกเนี่ยนะไม่ใช่ทุกข์คือความตายถ้าลูกตายโอ้พ่อแม่จะมาเป็นทุกข์ทุกข์ของพ่อแม่นี่้นไม่ใช่ทุกข์คือความตายนะทุกข์คือความตายนั้นเป็นของลูกเพราะนั่นคือมรณะเป็นทุกขั้งแต่ทุกข์ของพ่อแม่ที่ต้องมาดูลูกตายเนี่ยมันเป็นทุกข์ที่ว่าได้เจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจ ก็เป็นความทุกข์การประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจการพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจนี้แหละก็เป็นความทุกข์แต่ว่าองนี้เราเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจเช่นความตายของคนที่เรารักโอ้นี่เป็นทุกข์แน่นอนการพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจคือคนที่เรารักนั้นคู่ครองคือถ้ายังรักกันดีอยู่นะแต่อีกฝ่ายหนึ่งตายไปเนี่ยโอ้เป็นทุกข์ใจเอามนะ คู่ครองถ้าเกลียดกันใช่ไหมอีกฝ่ายหนึ่งตายไปเนี่ยอุ๊ยฉันดีใจจะไปหาผัวใหม่จะไปหาเมียใหม่เพราะาการพลดัพลดพรากจากสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันก็เป็นความสุขว่าสิจึงจะไปหาความสุขใหม่ๆนี่ก็เป็นเรื่องใหม่ไปละแต่ถ้าฟังฟังให้ดีเราจิตใจมาจดจอ่อยมีความเข้มแข็งให้มีความตั้งมั่นเนี่ยเราะพบะว่ารายละเอียดเนี่ยมันมีที่แตกต่างกัน แต่ธรรมะในรนี้ทงฝังจึงเป็นเรื่องที่ต้องมีความรัดกุมมีความร,าบรอบคอบมีการทําความเขา้าใจให้ถูกต้องกันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเขา้าใจคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนบิดเบือนไปเนี่ยมันจะแก้ปัญหาไม่ถูกจุดเคิดว่าธรรมะนี่ก็แก้ได้หมดอะแต่แบบไม่หมดจดหมดยุ่แต่ไม่จดใช่ยุ่แต่ไม่ถูกคันยุ่เกาายุ่แต่ไม่ถูกที่คันเป๊ะแบบหลบไปหลบมาไม่ถูกที่คันเนี่ย คือเกามันก็ใช่แต่บอมไม่ถูกเป๊ะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการที่เรามาทําความเข้าใจให้มีความรัดกลุ่มรอบครอบไม่หละหลวมเนี่ยจึงเป็นการดีในข้อที่หนึ่งก่อนเลยทุกฟังต้องการจะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราของเรานี่แหละมาใช้เป็นตัวอย่างเช่นว่าเราสูญเสียคนที่รักเรื่องนี้เนี่ยโอ้ยมีมาตั้งแต่นมนานละไม่ใช่เกิดมีมาในเฉพาะสมัยปัจจุบันนี้ ตัวงนต่ว่ามีสตรีนางหนึ่งอุย้ยเธอเป็นวัยรุ่นอายุสิบห้ายกหยกสิบกยนยัน,ยอนโอ้ก็หนีไปตามผู้ชายที่เป็นคนใช้ในเรือนอุย้ยพ่อแม่นี่เสียใจมากเสียใจมากอันนี้นะทุกของพ่อแม่นี่คือพราดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจเกินที่ว่าจะให้เห็นลูกไปแต่างงานอันนี้มีมาสาวใจแตกมีละ ตแต่ในสมัยโบราณหรือการที่ผู้หญิงคนหนึ่งรักผู้ชายคนนี้มากแต่ปรากฏผู้ชายคนนี้ตายไปโอ้เสียใจมากความตายของชายนั่นนะ่ะคือมะรณะปีทุกขงแม้ความตายก็เป็นทุกข์ใช่ไหมนั่นคือทุกข์คือความตายของชายคนนั้นแต่ทุกข์ของหญิงที่ว่าเห็นผู้ชายคนที่เรารัก ส่วนเชียไปเนี่ยโอ้ยนางนี่ไม่ใช่ทุกข์คือความตายแต่นั่นคือทุกข์คือความลระพรากจากสิ่งที่รักที่น่าพอใจก็เป็นความทุกข์อันเดียวก,ก,กันกับที่พ่อแม่เห็นลูกหนีไปกับผู้ชายสตรีนางนี้เธอมีลูกสองคนลูกสองคนก็ตายอีกความตายของลูกนั้นน่ะคือมรณะทุกข์นะแต่ความโศกที่เกิดขึ้นกับเธอนั้นคือความโศกที่ลระพรากจากสิ่งที่น่ารักที่พอใจ ประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจมีเรื่องของนางปตจรารู้มัฟังลูกคนหนึ่งตายเพราะว่าถูกเหยี่ยวโชวไปลูกคนหนึ่งก็ถูกน้ำพัดพาไปก็งคงไม่รอดเหมือนกันสามีก็ตายในทางเปลี่ยวน้ำซ้ำพ่อและแม่และพี่ชายก็ถูกบ้านถล่มใส่ตายความตายของพ่อแม่พี่ชายสามีลูกเนี่ย ไม่ใช่มรณะทุกของนางปัตจาราแต่เป็นมรณะทุกของคนหนึ่งคนนั้นคนนั้นแต่ทุกที่เกิดขึ้นกับนางปัตจารานี่คือทุกที่พลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจมีพ่อแม่สามีเป็นต้นเรื่องราวที่ต้องการจะคุยในวันนี้ก็คือว่าแล้วเราจะแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์เช่นนี้เนี่ยอย่างไรเกาให้มันถูกจุดเพราะถ้าเราเอาเรื่อง ราณาตุ๊กอมรนา,าสติมาพิจารณาโอว่าใครก็ตาย,ยานั่นแหละแล้วก็ไม่เที่ยงโอ้มันมันคิดยากกันนะจะทํำยังไงหรือในเรื่องที่สองนางกีสาโคตะมีด้ฟังลูกตายโอ้ยลูกนี่แบบว่าเพิ่งจะเดินได้เด็กเพิ่งจะเดินได้ก็สองสาขวบต้องฟังกําลังฝึกพูดน่ารักเลยเป็นวัยกําลังเรียนรู้ ทำถูกบ้างผิดบ้างเดินกระเป๋ากะแปะอุย้ยน่ารักจริงแต่ว่าตายความตายของลูกนั้นนะ่ะเป็นบรณะาทุกตัวไหมไม่ใช่เป็นบรณะทุกของนางกีสาโคตมีแต่ทุก์ที่เกิดขึ้นกับนางกีสาโคตมีเนี่ยคือการพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจถ้าเราเอาเรื่องโอ้เห็นความไม่เที่ยงซิเออเห็นบรณะสติซี โอ้ยมันจะแบบเก่อไม่ถูกที่กันเอาไหมรล้วนางวิสาขาท่านฟังอ้มีหลานที่รักมากเลยหลานคนนี้เป็นหลานรักของฉันคอยทํางานกิจการนั่นนี่แทนแต่มาอยู่วันหนึ่งนางเกิดตายขึ้นมาโอ้ยนางวิสาการนี่ก็เป็นทุกข์มากความตายของหลานเนี่ยก็เป็นมรณะทุกข์ของหลานนั่นเองนะไม่ใช่เป็นมรณะทุกข์ของนางวิสาขา เราจะพิจารณาเรื่องมรณสติเหมือนอย่างลูกสาวของช่างทอผ้านี่มันไม่ใช่แล้วมันคือก็ใช่ยอะแต่มันไม่โดนกันไปเป๊ะจริงๆหรือว่ามีคาถาชายนายหนึ่งพึ่งจะโตมาเป็นหนุ่มอายุ1 7 1 8ิเนี้ชื่ออนิทิคันทากุมารแม่ก็หาภรรยายอุย้ยได้ยินมาภรรยายเนี่้สวยงามหยดย้อยหยาดเยิมโอ้ย ยังไม่ทันเนนหน้าเลยด้วยซ้ําเกิดหลงรักนางคนนี้ขึ้นมานางคนนี้สวยจริงๆดูฟังสวยขนาดที่ว่ารูปทองคําเนี่ยยังสวยไม่เท่าเธอก็เาทองคํามาปั้นเป็นรูปผู้หญิงขึ้นมาด้วยช่างที่มีฝีมืออย่างมากเนี่ยโอ้ผู้หญิงนี่ยังสวยกว่ารูปหล่อนี้ทองคํงาด้วยซ้ําได้ยินแค่เนี้โอ้โหหลงรักนางก็ไปเต็มที่ละคนที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนนี่ ด้วยความที่นางนี้มีความละเอียดละออก,ก็ช่อนอ่อนแอนมีความบอบบางอย่างยิ่งเเดินทางไกลอ,อึกอ,อักอึกอักธาตดลงกำเริบทตุดินไม่อยู่ไม่ได้ตายในระหว่างทางอันนี้ทีคันตะกุมานนี่ก็เสียใจมากความตายของสุภาพสตรีที่สวยหยดย้อยหยาดเยิ้มมีความลเอียดอ่อนนี้นั่คือมรณะทุกข์แต่ไม่ใช่มรณะทุกข์องอันนี้คันตะกุมาร แต่เป็นมรณะทุกของสตรีผูนั้นแล้วความทุกข์ที่เคยเกินกับอน,นิจจิกนัก,กุูมานี่คืออะไรคือความทุกข์ที่เกิดจากการปลดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจนั้นหรือแม้แต่พราหมณ์คนหนึ่งลูกชายตายอะโอ้ยเสียใจมากมาร่ําให้คร่ำครวญอยู่ที่ป่าช้าลูกไม่ว่าจะลูกสาวไม่ว่าจะลูกชายตายอ้ยพ่อแม่นี่ ใจิตใจมันลงไปอยู่ที่ตะตุ่มเลยทะหว่งบางทีไม่มีกําลังใจในการที่จะดําเนินชีวิตต่อไปอลูกเราก็ไม่ใช่เป็นคนชั่วคนผิดแต่ทำไมถึงต้องมาตายอย่างนี้ไม่ว่าจะตายจากโรคภัยไข้เจ็บตายจากอุบัติเหตุหรือตายจากเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งความตายปรากฏขึ้นนี่เป็นมรณะทุกของคนที่ตายนั้นนะไม่ใช่เป็นมรณะทุกของพ่อแม่ที่จะต้องมาอยู่ทนรับความทุกนี้ ไอ้อยู่ทนรับความทุกนี้ทุกนี้ทุกนี้เนี่ยมันคือทุกที่เกิดจากการลรดพรากจากสิ่งที่รักที่น่าพอใจหรือว่าในช่างทอผ้าเอานายช่างทอผ้าเนี่ย้รับงานหนักมากเยอะแยะ,ยะ,ยะต้องแบบงานเร่งด้วยลูกค้าต้องการผ้าด่วนทอไปทอไปเนี่ยทั้งคืนมาตลอดน่วงมากเลยเวียงใบเวียงใบมันจะมีกระสวยท่านที่จะต้องทอผ้านี ลูกสาวที่รักเธอฟังเดินทางเอากระสวยได้ไมาให้โอ้ยไม่ทันสังเกตดูตัวก็งงเงียบไปเนี่ยแทนที่คนเข้ามาใกล้จะหยุดก่อนก็ไม่ได้อยู่ปรากฏว่าจังหวะยังไงไม่รู้ไอ้แท่นที่ทอผ่านไปกระแทกอ,อกของลูกสาวกระเด็นไปเลื่อนออกจากปากอึกหัวใจถูกอัดมากท่าฟังก็ตายไม่เหมือนตายด้วยน้ำมือของตนโดยที่สํานะ โอ้ยช่างทอผ้านี่ก็เสียใจมากด้วยความตายของลูกความตายของลูกนี่ค็คือมรณะทุกข์ของลูกนั่นเองของลูกสาวช่างทอผ้าไม่ใช่ทุกข์คือความตายของพอ่อเพราะพ่อยังไม่ตายไงแต่พ่อต้องมาอยู่ทนทุกข์ทนทุกข์เนี่ยไอ้ทุกข์ท,กท,กท,กที่ต้องทนต้องท,ทนเนี่ยมันคือทุกข์ที่เป็นความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่น่าพอใจ ที่ต้องทนต้องทนเนี่แหละเขาจึงเรียกว่าทุกข์ดูมฟังเพราะมันทนได้ยากต้องมาทนอยู่กับมันเนี่ยต้องมาทนอยู่กับความที่เจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจต้องมาทนทนอยู่กับความที่เจอสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจเขาจึงเรียกนี้แหละว่าความทุกข์ไม่ว่าคุณจะเป็นช่างทอผ้าเป็นเกษตรกรชาวไร่กรีดยาง หรือว่าคุณสวมรองเท้าทองคำเดินในประสาทพระราชวังที่ปูพรมอย่างดีมีไปดานสูงสูงแม้แต่ประชาติเปอร์เซนที่โกศลท่านฟังก็ต้องมาทนอยู่กับไอ้ความพลาดพรากจากสิ่งที่น่ารักน่าพอใจดนีเราฟังฟังให้ดีนะแต่ก็ประชาพูดสับสนวนหน้าวนหลังนี่ท่านฟังรู้ไหมอันนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจนะเราต้องมีความรัดกุมรบอบคอบมีความเลียดลอ ไม่ว่าใครลำฟังประชาประเิฐที่กศลนก็โอ้นางมาริกาที่วงโคตตายลงเสียใจมากเสียใจมากอุ้ยคนที่จะรู้ใจคนที่จะคอยพูดคอยจามีฉลาดมีปัญญาอย่างนางมาริกานี่อุ้ยจากไปก่อนได้ไงอุ้ยเสียใจมากบรรดาทุกขนี่ไม่ได้เกิดกับประชาประเิฐที่กศลเพราวะว่ายังไม่ตายยังไม่สมรรคตบรรณาทุกนั้นเกิดกับน,นางมาริกาที่ตายแล้วที่วงโคตแล้ว เอาแล้วทุกที่ต้องมาทนอยู่ที่เกิดขึ้นกับพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลเหมือนเหมือนกันกับที่เกิดขึ้นกับพรามณ์ที่ลูกตายเหมือนเหมือนกันที่เกิดขึ้นกับอนิติกันตะกุมารที่คู่มั่นตายเหมือนกับทุกที่เกิดกับนางวิสาขาที่หลานตายเหมือนกับทุกที่เกิดกับนางกีสาโคตมีที่ลูกตายเหมือนกับทุกที่เกิดกับนางปัตตาจราที่ทั้งหลานทั้งครอบครัวตายหมดเนี่ยเหมือนกันทั้งฝั่ง ไม่ว่าจะเป็นคนยากคนจนเกษตรกร,กรพ่อค้าประชาชนทั่วไปข้าราชการจนถึงราชามหากษัตริย์พระเจ้าจักรพรรดิก็จะมีความทุกข์ที่เรียกว่าพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจหรือประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจ การพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจการประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจในระหวง,งแล้วเราต้องทนอยู่กับมันนี่นะทนเนี่ยบางทีมันทนได้ยากมันบีบคั้นจนถึงว่าน้ําตาเนี่ยมันไหลออกมามันบีบมันไม่ได้บีบที่แขนมันไม่ได้บีบที่ขานะมันบีบล้วงก็ไปกลางสวงอกนี่หบีบยืดขึ้นนี มันหนักมันหนักลองคิดถึงความที่เราต้องแบบเจอเรื่องที่ไม่น่าพอใจต้องอดทนอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันทีมันหนักมากรู้วปล่ามันหนักจนกระทั่งน้ําตามันอั้นอยู่ไม่ไหวน้ําตามันไหลออกจากทางหูหรือว่าทางกายรูกลุ่มขนน้วอ,ออกเป็นเหงื่อจนเป็นน้ําตาได้ไมันออกไปหมดจนน้ําตาไม่ผลิตน้ําแล้วถ้าเลือดมันจะออกมันก็ออกแทนน้ําตานั่นเลยคือออกทางปากกระลากเลือดขึ้นมา ออกทางปากด้วยออกทางจมูกด้วยเพราะว่าพอเจอเรื่องที่ตกใจมากๆเนี่ยตกใจนี่คืออะไรล่ะโมไม่ได้เคยคิดมาก่อนมันจะเป็นแบบนี้พระพรากจากสิ่งที่น่าพอใจประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจจนกระทั่งแบบเครียดมากกรดไหลยอดมันบาดยังไงไม่รู้ในท้องมีเลือดพุ่งออกมาทางปากน้าตาบางทีไม่ทันไหลเลยเลือดออกปากก่อนแล้วน้ําตาก็ออกตามน้ําตาออกจนหมดน้ําเลือดยังออกทางตาอีกอะ คนอะไรมันจะมาทุกข์มากป่านนี้ได้มีหนุ่ฝังมันไม่ใช่ละครน,นาเน่าที่บอกวาา่าเขียนเป็นนวนิยายเป็นวรรณกรรมที่บอกว่าได้รางวัลอ่านแล้วเพลินดีก็มียุ่งเรื่องราวก็มีความจริงก็เป็นอย่างนั้นนุ่ฝังไม่ต่างกันหรอกมีคนที่ทุกข์มากป่านนี้เราทั้งหลายที่จงได้ฟังได้ยินเสียงนี้อยู่เนี่ยโอ้ยหนุ่มฝังเลยคมพูชาคิดว่าโชคดีมากมากแล้ว ที่ถ้าเราเจอทุกข์หนักขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วเรายังอยู่ในสมัยปจัจจุบันนี้เรายังได้ยินเสียงที่เป็นธรรมะประกาศอยู่เนี่ยถือว่าเราโชคดีมากๆเลยท่านฟังเพราะว่าถ้าไม่มีธรรมะเนี่คุณจะต้องทุกข์มากไปกว่านี้เพราะไม่รู้เลยว่าจะแก้ยงังไงถึงแม้ในขณะนี้ว่าทือว่าเรายังมีธรรมะอยู่ยังมีคําสอนอยู่พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเนี่ยเมนที่ยังก้าวไม่ถูกที่คันไปคิดเรื่อง พิจารณาความตายบ้างไม่เที่ยงบ้างมันก็ได้ยุติบุมันความันจะมาถึงมันนานวิธีในการที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องความที่ประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจผลัดปร,รากจากสิ่งที่รักที่น่าพอใจเราไม่ได้พูดถึงเรื่องเล็กเลกน้อยๆอยไปซื้อก๋วยเตี๋ยววมันมีเส้นผมผสมมาหรือว่าเขาขับรถปาดหน้านั้นมันเรื่องเล็กท่านผู้ฟังมันเรื่องเล็กเอาเรื่องที่ขนาดว่า ทุกมากจนน้าตาไหลทุกมากจนแทบมันจะกากเลือดแล้วมันรู้สึกหนักๆอยู่ที่ท่ามกลางอกเอาแบบนี้เลยยังอื่นยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆอยต่อเกี่ยวไว้ก่อนเอาเรื่องใหญ่ๆที่เรา,ามันใหญ่มากจนกระทั่งบอกว่าไม่รู้ว่ามันคิดเรื่องนี้อย่างเดียวแหละมันหนักมากนี่แล้วคุณรองหายเปรียบเทียบปานว่าน้ำตาจะไหลออกเป็นสายเลือดสมมุตนะิณธทําฟังสมมติ เพราะถ้าเราเจอทุกปานนี้แล้วเราย้อนกลับไปอยู่ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่นั่งตามหิชินกลับไปแล้วถ้าเราเจอทุกปานนี้ในสมัยนั้นเราจะไปหาพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ให้ดีแต่วิธีไหนธรรมะแบบใดที่จะอธิบายแล้วจะแบบให้มันวางจุดนี้ได้น้ำตาไหลตั้งแต่ประตูบ้านจนไปถึงวัดเชตวันเนี่ยไหลเป็นสายทางไปเลย เราก็ไปถึงแล้วมึงต้องเอาขันมาลองเอาคุมาลองเอาหม้อมาลองจนเต็มแล้วเอาหม้อใหม่มาหม้อหนึ่งเข้าหม้อหนึ่งออกหม้อหนึ่งเข้าหม้อหนึ่งออกจนน้ําตาเต็มไปเต็มไปจัดไปจัดไปพูไปก็ร้องไปน้ําตาไหลาออหมดนี่เราไปถามพระพุทธเจ้านี่เจอทุกแบบนี้จะทํำยังไงจะทํำยังไงท่านจะอธิบายธรรมะในหมวดที่ชื่อว่าอนะมะตะคะปริยาย คือรายละเอียดที่เราไม่สามารถจะกําหนดได้หรอกว่ามันต้นมไม่ไงเนี่ยแล้วปลายมันไปยังไงถ้าจะเปรียบเทียบกับน้ําตาที่เราไหลนี่แหละคุณร้องไห้าปอะไรโอ้ก็เนี่ยลูกตายผัวตายเมียตายหลานตายคู่มั่นตายโอ้ทุกมากเอาน้ําตาที่ไหลออกเนี่ยนะที่ว่าหมอ้อถังหนึ่งเข้าถังหม้อหนึ่งออกนี่ เข้าเข้า,อ,าออกออกจนรางจนเต็มแล้วเอาออกนี่เอาไปน้ําดูได้กี่ถังได้กี่ลิตรมันได้เท่ากับน้ําทะเลในมหาสมุทรไหมปริมาณมันเท่ากันไหมโอ้ยมันจะไปเปรียบเทียบกันได้งไรงรงห่งน้ําทะเลในมหาสมุทรคุณไปยืนอยู่ชายหาดดิมองไปจนสุดลูกหูลูกตานี่เฉพาะแค่แนวกว้างนะไอ้ลึกนี่เราอยัางไม่ได้ด้วยซ้ำปริมาณน้ำมันเท่าไหร่ เปรียบเทียบกับน้ําตาที่ไหลออกมาเพราะความทุกข์อย่างใดอย่างหนึง่งเพราะทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่น่าพอใจเพราะทุกข์ที่เกิดจากการประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจทุกข์แล้วต้องทนอยู่กับมันนี่ทนอยู่เท่าไหร่หนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีสิบปีบางคนทนอยู่นั่นน่ะสิบปีก็ยังทนสิบปีนี้ร้องให้ทุกวันทุกวันทุกวันเอา วันหนึ่งเราให้กี่ถังกี่แกลลอนหมายถึงน้ําตาที่มันหยดลงออกมาแล้วคุณไปตวงแกลลอนหนึ่งมีห้าลิตรเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นเวลาส0ปีเนะี่ยมันถึงแกลลอนไหมแต่ละวันละวันเนี่ย,ยไม่ต้องพูดหรอกขันหนึ่งก็ไม่ถึงหรอกจะบอกให้ต่อให้คุณรองไห้ทุกวันเอทิชชูมาซับมาซับเอทิชชูที่ทั้งน้ําตาด้วยน้ํามูกด้วยหือ,อก็เอามารวมกันให้หมดนั่นแหะมันไม่ถึงห้าลิตรหรอกไม่พอขันหรือซ้ำคิดว่านะ เอาตอนให้มันถึงขันก็ไม่ได้เป็นแทงน้ําแทงหนึ่งหรอกํำวังต่อให้มันได้แทงน้ําแทงหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ทะเลมาหาสมุทรหนึ่งหรอกด่สํซ้มพระปุทธเจ้าปฤกติอวยดำวังบอกว่าความเตี่เระได้รับจากการที่พระพราจากสินีตาพอใจมีมารดาบิดามีลูกมีล้านมีคนรักพวกนี้ในแค่หนึ่งกับช่วงที่ผ่านมานี่นะ แล้วเกิดแบบในชาตินั้นที่เกิดเป็นคนเอาเฉพาะเป็นคนเนี่ยแล้วเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจเริ่น้ําตาไหลเอาน้าตาลนั้นมารวมกันมารวมกันมารวมกันรวมกันนับย้อนหลังไปกี่ชาติเป็นแบบนี้เอานา้า room, ําตานั้นมารวมกันมารวมกันชาติก่อนนูน้นๆ้นใช่ไหมเออเป็นผู้หญิงเกิดมาแล้วมีลูกสี่คนลูกสี่คนอ่ตายทีละคนละคนละคน,ะคนตายหมดเลยเอาน้ําตาลนั้นมารวมกันออานับต่อไปชาติก่อนนั้นเป็นอะไรเกิดเป็นช่างเอาเกิดเป็นช่างแล้ว เจอคนก็ทำร้ายทุกตีเอาน้ำตาเอารวมาร่วมมาร่วมมาช้างไม่ต้องเอาก็ได้เอายกไว้เอาเฉพาะเป็นคนช้างไม่เอาด้วยนับย้อนไปย้อนไปเฉพาะเอาความที่เป็นคนแล้วเจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจแล้วน้ำตาไหลย้อนไปอเอาน้ำตาเนี่ยมันรวมกันรวมกัน,รว,กนรวมกันเนี่ยน้ำที่เกิดมารวมกันจากตาหยดออกมาแล้วเนี่ยนะ เอาไปเปร uh ียบเทียบกับน้ําทะเลในมหาสมุทรทั้งสีเนี่ยน้าทะเลนั้นเนี่ยยังน้อยไปด้วยซ้ำถ้าฟังแบบใครควรให้ดีๆให้ตัวเลขนี่มันแบบมันซาบซึมเข้าไปในใจนยทะเลเคยเห็นไม้ก่อนแต่ไม่เคยเห็นดูรูปก็ได้มันกว้างใหญ่มากหรือว่าเราดูแผ่นดินก็ได้แผ่นดินที่เราเห็นเนี่ยโอ้สุดลูกหูลูกตาเนี่ยแค่หนึ่งในสี่ของทะเลทั้งหมด ทะเลใหญ่กว่ามากนะทะเลใหญ่กว่ามากปริมาณน้ำทะเลเป่เปรียบเทียบกับน้านําตาทีเ่าไรโอ้โนร้องไห้จนมาได้น้ําทะเลหนึ่งมหาสมุทรก็บอกว่ามหาสมุทรมีเจ็ดแหง่งเอาเจนแห่งมารวมกันเลยแปซิฟิกเหนือใต้แอตแลนติกใต้เหนือมิ d เ t e r r เรเนียนอินเดียนโอเชียนอะไรเอนตาติ Antarctica, เอามารวมหมดแล้วน้ําตาที่เราไหลออกมานี่ยังมากกว่านี้ด้วยซ้ํา ให้น้ำทะเลในมหาสมุทรทั้งเจ็ที่เรานับกันเนี่ยแค่อ่างใบหนึ่งแต่น้ำตาที่ไหลออกมาจากความทุกข์ที่เราพบเจอมาแล้วเนี่ยน้องฝังมันเป็นมหาสมุทรจริงๆอย่ามาพูดเลยว่ามหาสมุทรในโลกนี้มันเป็นมหาสมุทรแค่น้ำในแอ่งหนึ่งเท่านั้นแต่น้ำตาของเราเนี่ไหลออกเป็นทางจากบ้านไปถึงวัดเจตวันนี่ มันไหลออกมาแล้วเป็นมหาสมุทรจริงๆฟังนี้แล้วให้ขนลุกทำหัง,งข้าพเจ้าอ่านเรื่องราวนี้ครั้งแรกในฝังตอนบวชมาใหม่ๆนี่ขนลุกสู้เลยมันใช่หรอวะพวกเรามันมากปานนี้จริงๆเหรอนี่คือเราไม่สามารถที่จะยังได้ในฝั่งเพราะว่าเราถูกปิดกั้นเอาไว้ด้วยวิชาทำให้เรามองไม่เห็นว่าไอ้ที่เราทุกมาเนี่ย มันมากปานนี้แหละพระพระเจ้าจึงมาเปิดบอกให้ว่านี่เราทุกขมามากปานนี้จริงๆนะให้เพ่งจี้จ่อในความทุกนี้ให้ดีทุกฝังท่านจะสอนเรื่องอน,นัมตะคะปริยายาโสเนี่แหละว,ว่าเราทุกขมามากแล้วที่เรายัางลงไม่ได้ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันมากปานนี้แหละคำถามในที่นี้ก็คือว่าแล้วจากนี้ไป จากนี้ไปคุณจะทุกปานนั้นอีกเหรอจากนี้ไปข้างหน้านี่นะก็ยังลงไม่ได้มันกันว่ามันจะไปถึงที่ไหนจากที่ข้างหลังมาเนี่ยคุณทุกปานนี้เนี่ยมันเอานี่่เปรียบเทียบนะยังไม่ถึงหรอกเพราะว่าทะเลมันมากเอาทะเลที่เรามีมากมีมาก,มมากเอาเปรียบแค่น้ําอ่างเดียวแต่ความทุกข์ของมันมันมากกว่านั้นเแล้วถ้าเราจะต้องทุกต่อไปจากนี้อีกเหรอขนลุกเลยท่านผู้ฟังให้ขนลุกเลยว่า คุณจะงโง่ทุกต่อไปจากนี้อีกเหรอเพื่อให้ว่าเราจะต้องร้องไห้ออกมาเท่ากับน้ำทะเลในมหาสมุทรหรือเกินกว่ายอย่างนั้นอีกเหรอแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดานะฟังที่ว่าคนเกิดมาแล้วมันก็จะมาเจอพวกเนี้ยเจอความทุกข์ที่เกิดจากความเกิดเป็นต้นความแก่เป็นต้นความตายเป็นต้นหรือความทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพรากจากสิ่งที่น่ารักน่าพอใจ หรือ,รอประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันเป็นธรรมดามันเป็นของที่มันเป็นอย่างนี้มาอยู่แล้วเพราะว่าของที่มีความเกิดเป็นธรรมามันก็ต้องเกิดเป็นธรรมดาของที่มีความแก่เป็นธรรมแลก็ต้องเป็นแก่ธรรมดาของที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมามันก็ต้องเป็นเจ็บไข้ของที่มีความตายมีความสิ้นไปมีความชิบหายเป็นธรรมดามันก็ต้องตายมันก็ต้องสิ้นไปมันก็ต้องชิบหายเป็นธรรมดาของมันของมัน เราจะไปขอของที่มีความเกิดเป็นธรธรมดาว่าเอ้อย่าเกิดเลยความทุกนี้อย่ากเกิดเลยปัญหานี้อย่ากเกิดเลยมันต้องเกิดเป็นธรธรมดาจะไปขอให้มันไม่เกิดมันไม่ได้หรอกทุกฝังเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้หรือจะขอของที่ต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีความชิบหายเป็นธรธรมดาว่าเฮ้ยอย่าแก่เลยน่ะอย่าเจ็บเลยน่ะอย่าตายอย่าชิบหาย อย่าเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเลยนะมันขอไม่ได้เป็นของที่ไม่เป็นฐานะที่ว่าจะได้ในความที่มันเป็นธรรมดาของมันอยู่ยงั้นมันก็ต้องเป็นธรรมดาของมันอยู่ยงั้นไม่มีกลไรได้นฟังกาที่เราจะขอ,ข,อขันห้ารูปของแข็งของเหลวกา๊าซเวทนาความรู้สึกสัญญาความหมายรู้สังขารการปรุงแต่งและวิญญาณ คือการรับรู้เนี่ยให้มันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดอย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยเป็นอัานะคือเป็นสิ่งที่ไม่จะเป็นได้เพราะมันเป็นอนัตตามันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันมันก็เป็นอย่างนี้ของมันอ่ะก็ธรรมดาก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่ได้ไม่มีกคไรได้ข้างหน้ามันเป็นอย่างนี้ ไม่ใช่แค่ตัวเราถึงฝั่งไล่มาตั้งแต่คนขอทานคนเก็บขยะคนทํางานในบ้านคนทํางานในป่าพนักง,งานออฟฟิศก,ศการจการทารตำรวจการจการชั้นผู้ใหญ่นักการเมืองพระบรมวงศานุวงศ์จนถึงพระเจ้าจัก,กรพรรดิไม่เว้นแม้แต่พระเจ้าพระสงฆ์สมณพราหมณ์เทพมาพรบรมเทวดาพรมก็ไม่ได้ทุกฝั่งุณไปอ้อนวอนต่อพระพุทธรูปอ่ะ คุณไปอ้อนวอนต่อพระพุทธเจ้าอ้อนวอนต่อเจดีย์รูปเคารพอย่างเด่หนึ่งขอของที่มันต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาว่าอย่าเปลี่ยนไปเลยขอของที่ต้องมีความแก่มีความตายมีความโศมีความร่ําไรเป็นธรรมดามีความชิบหายมีความสิ้นไปเนี่ยว่ามันอย่าเปลี่ยนนะอย่าตายนะอย่าสิ้นไปนะอย่าโง่นะอย่าโง่แต่ให้ฉลาด เหมือนเด็กสามขวบเขาว่าทำไมพระอาทิตย์ขึ้นทางนี้อยากให้พระอาทิตย์ขึ้นทางนู้นได้ไหมพ่อเด็กโง่จำฟังเด็กมันไม่รู้เรื่องภาษีภาษาอะไรพระพุทธเจ้าจึงเปิดดอกให้อย่างไม่ได้นะเปิดดอกให้เห็นว่านี่เราทุกข์มากมาพอแรงแล้วนะจำฟังลองนึกถึงความทุกข์อย่างใดอย่างหนึง่งที่เราเคยผ่านมาแล้วมันทุกข์หนักมาก จะกระทั่งนึกถึงทีไรมันก็จะร้องไห้สุดทุกทีเนี่ยนึกเลยคิดเลยเระลึกให้ได้ทุกขสัญญาหนฝังเรานึกถึงความทุกข์นี้หนักไหมหนักสิหนักจนร้องไห้น่ะหนักแล้วจะถือทำไมสังสารวัตนี้มันกำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้แค่เราพิจนารณาตรงนี้นะทุกฝังเนี่ยมันเพียงพอแล้วนะ พเพื่อที่จะเกิดความเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงเราจะวางความทุกข์ได้คือสังขารนี่แหละเราต้องหน่ายมันก่อนเมื่อเกิดความหน่ายแล้วแค่นี้แหละมันพอแล้วทรกฟังที่จะเกิดความคลายคำหนัดในสังขารคือความทุกข์ทั้งปวงนั้นเราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่ามันหนักมากมันมากมเนี่ยเราไม่ได้เจอมาครั้งเดียวนะเนี่ยเราเจอมาก่อนนี้แล้วก่อนนี้ก็เรื่องเดียวกันนี่แหละ เบื่อหรือยังกลายกำหนัดหรือยังหน่ายหรือยังเธอเบื่อแล้วหน่ายแล้วกลายกำหนัดแล้ววางซะเพียงพอแล้วดูฝังแค่นี้เพื่อที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์คุณคิดว่าคุณจะหนีความทุกข์พ้นเหรอไปกินเหล้าหระไปคุยกับเพื่อนเหรอปลอประโลมเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกตรงไหนทหวังจี้เข้าไปเลยจอกเข้าไปเลยเกาวาตรงที่ไม่คันมันจะไปหายกันได้ไง เกาตรงไหนก็ต้องขันตรงนั้นทุกตรงไหนเราจี้จอบตรงนั้นเห็นพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้ววางมันซะมันน่าเบื่อจริงเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวแต่มันมีก่อนหน้านี้มันซ้ำย้ำหลายชาติแล้วจนกระทั่งประมาณไม่ได้กําหนดไม่ได้มันไม่ได้แค่หยดเดียวสองหยดมันไม่ใช่ขันเดียวหรือปี๊บเดียวน้ําตานี่มันเท่าเกินความมหาสมุทรหนึ่งอีกอะ โอ้มันไม่ไหวนละ้วมั้งนี่พอได้แล้วพอนะฟังเลิกเลิกเลิกขาดจากความทุกนเสียอย่าแป้ามันไม่ใช่ของเราวางวางเลยประโยชน์แม้เพียงเล็กน้อยที่ใครๆจะได้เพราะความเศ้าโศกเพราะความร่ำไรขมกรัวเนี่ยไม่มีไม่มีคุณกลุ้มใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนกินข้าวไม่ได้นอะนไม่หลับกินข้าวก็ปนน้ำตา นอนหลับตาน้ำตาก็เปื้อนหมอนมันไม่หลับหรอกท่านฟังประโยชน์แม้เพียงเล็กน้อยไม่มีใครจะได้หรอกเพราะความเศร้าโศกนี้เพราะการคร่ำครวญน,นี้คนที่เป็นบัณฑิตท่านฟังคือคนที่มีปัญญาใครครวญทุกข์ให้ถูกแล้วนี่จะรู้ว่าทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีนัมีอยู่ไม่จมปลากอยู่ในความทุกนี้ไม่ร่ำให้คร่ำครวญไม่เศร้าโศก แต่ก็ทำการงานตามไปปกติของเราการงานใดมีก็ทำไปหน้าที่อะไรมีก็ทำไปปันนี้ต้องทำสิ่งใดก็ทำไปให้เป็นธรรมดาทุกฝัง,งเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นอนามาตตะครัปริยายที่ว่ามันยังไม่ได้ทั้งเบื้องหลังถึงเบื้องหน้าเราฟังใครครูเรามาดูตัวอย่างดีกว่าทุกฝัง,งเรื่องราวของนิทานธรรมบทข้าพเจ้าจะให้ฟังในการปิดท้ายรายการนี้ จะเป็นเรื่องของนางปัตจราบ้างเรื่องของนางกีสาโกตมีนานคนนางวิสาขาหรือพราหมณ์ที่ลูกตายก็ตามฟังแล้วบุคคลเหล่านี้ใช้ปริยายนี้แหละปริยายในการที่จะกําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ปริยายที่น้ําตาของเราที่มันทุกข์มากจกนกระทั่งมันออกมาเกินล้นมาสมุทรทั้งหลายมันยังน้อยไปปริยายนี้จะทำให เราวางความทุกข์นั้นได้ธรรมบทแปลเรื่องทิดานายช่างหูกภาคที่หเรื่องที่หนึ่งร้ยสีสาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณเจดีชื่อว่าอัคาระวะทรงปรารบธิดาของนายช่างหูกคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า อันทพูโตอยังโลโกตะนุเกทะวิปัสสติสะกุนโตชลามุตโตวะอปโปสักข,ขายะคัจติเป็นตนตอนทิดาช่างหูตายไปเกิดในดุสิตภพแม่นางกุมาริกานัง่งได้ถือกระเช้าหลอดได้ไปสู่สำนักของบิดาแล้ว แม้บิดาก็กำลังนั่งหลับอยู่ตอนนั้นนางกำหนดไม่ได้จึงน้อมกระเช้าหลอดได้เข้าไปอยู่กระเช้าหลอดได้กระทบปลายฟืนตกลงเสียงดังบิดานั้นตื่นขึ้นแล้วชุดปลายฟืมไปด้วยนิมิตคือเครื่องหมายที่ตนถือเอาแล้วนั่นเองปลายฟืมไปประหาร คือกระแทกนางกุมาริกานั้นที่อกนางทำรรกาละคือตายนะที่นั้นนั่นเองบังเกิดแลในดุสิตภพลำดับนั้นวิดาของนางเมื่อแลดูนางได้เห็นนางมีสรีระทั้งสิน้นเปื้อนด้วยโลหิตล้มลงตายแล้วลำดับนั้นความโศกอันใหญ่ได้บังเกิดขึ้นแก่บิดา กองนางกุมาริกานั้นเขาร้องไห้ด้ดยคิดว่าผู้อื่นจะไม่สามารถเพื่อ,อยังความโศกของเราให้ดับได้บิดาของนางกุมาริกาจึงไปสู่สำนักของพระศาสดากราบทูลเหนือความนั้นแล้วด้วยคำว่าพระเจ้าข,ข้าขอพระองค์จงยังความโศกของข้าพระองค์ให้ดับไปพระศาสดา ทรงปลอบเขาแล้วตรัสว่าท่านอย่าโศกเลยเพราะว่าน้ำตาของท่านกันไหลออกแล้วในการเป็นที่ตายแห่งทิดตาของท่านด้วยอาการอย่างนี้นั่นแหละในสงสารมีที่สุดที่ไกลๆไม่รู้แล้วเป็นกองยิ่งกว่าน้ำในทะเลมหาสมุทรทั้งสี่นั่นี้แล้วจึงตรัสอะนะมัมตะคสสุตร ขามีความโศกเบาบางทูลขอบรรพชากับพระศาสดาได้อุปสมบทแล้วต่อการไม่นานก็บรรลุพระอรหันต์หนังนี้แหละเรื่องที่ดาหน่ายช่างหูจบในเรื่องของอะนะมตะตักคะปริยานีท่างฝังไม่ใช่แค่เรื่องน้ำตาอย่างเดียวน้ำตาท่วมจนแค่ มหาสมุทรกลายเป็นแอ่งแอ่งหนึ่งน้ำตาจริงๆกลายเป็นมหาของมหาโคตรของมหาสมุทรนี่นี่ก็อย่างหนึ่งนะยังรวมถึงน้ำนมด้วยทุกฝังน้ำนมที่เราดื่มกินนี่แหละกินนมแม่กินนมแม่บางคนเขามีนมมมกจนกระทั่งถึงขนาดว่าเอามาแจากจ่ายบริจาคให้คนอื่นได้น้ำนมที่คุณกินคุณดื่มเนี่ย ปริมาณมันมาเปรียบเทียบกับน้ําทะเลในมาหาสมุทรแล้วเนี่ยนะน้ำทะเลในมาหาสมุทรนียังน้อยไปไม่ใช่แค่น้ําตาไม่ใช่แค่น้ํานมที่เราเดื่มกินยังรวมถึงหญ้าไม้กิ่งไม้ถ้าเราหักเอามาทําเป็นท่อนเป็นท่อนผูกเป็นตุ๊กตาสมมุติว่านี้เป็นพ่อนี้เป็นพ่อของพ่อ ย้อนหลังกลับไปเนี่ยจนกระทั่งหญ้าไม้กิ่งไม้หมดทั่วโลกเลยเนี่ยพ่อของเรานี่ก็ยังไม่หมดหรือถ้าเราเอาดินมาปั้นเป็นก้อนเป็นก้อนสมมุติว่าน,นี้เป็นแม่จนกระทั่งพื้นแผ่นดินหมดเหลือแต่แผ่นน้าแม่ของแม่ของแม่นี่ก็ยังไม่หมดหรือถ้าเอาไม้หญ้าเหล่านั้น แทนที่จะผูกเป็นมัดมัดละสามนิ้วใช่ไหมเอามาทําเป็นคเครื่องเสียบต็วฝังเสียบสัตว์ใหญ่ๆจากในมหาสมุทรเนี่ยด้วยคเครื่องเสียบใหญ่ๆเสียบสัตว์เล็กๆในมหาสมุทรด,ด้วยคเครื่องเสียบเล็กๆเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปจนกระทั่งไม้ญ้าเนี่ยมันหมดจากพื้นแผ่นดินทั้งหมดสัตว์ทะเลที่เหลือมีอยู่มากนี้ก็ยังไม่หมด เราต้องเที่ยววนเวียนเนี่ยมานานมากแล้วทุกผังเอาแค่คนเดียวเนี่ยถ้านับย้อนหลังไปแค่หนึ่งกับแล้วถ้าเอากองกระดูกที่จะมากองรวมกันกองรวมกันเอาชายก่อนเกิดเป็นคนเอากระดูกมาตายแล้วใช่ไหมชายก่อนอีกเกิดเป็นคนเอาเฉพาะกระดูกมากระดูกเขามากองรวมกันกองรวมกันเนี่ยยังใหญ่กว่าภูเขาใบบุญบรรพต ซึ่งมันมากมากท่าังมากๆากเราไม่อยากจะประมาณได้เลยว่าเราเกิดมาแล้วกี่ชาติไปไว้เหมือนกับจำนวนมเมล็ดทรายที่จากต้นแม่น้ำคงคาเนี่ยไปจนถึงปากมหาสมุทรมันมีกี่เม็ดกี่เม็ดคำว่ากี่เม็ดกี่เม็ดนี่คือยังมีกรอบขอบเขตที่ช,ชัดเจนนะคนที่ก็ยังมีความสามารถเขาอาจจะนับได้ พระมีกรอบที่ชัดเจนจากต้นแม่น้ําจนถึงปากแม่น้ําที่มหาสมุทรนู่นยังมีกรอบขอบที่ชัดเจนเอีกถือว่าน่าจะนับได้อย่างพอนับได้ยอย่างพายอย่างเงี้ยอ่สามจุดหนึ่งสี่หรือยี่สิบสองส่วนเจ็ดเนี่ยบางคนบอว่ามันเป็นตัวเลขที่แบบคาดไปเรื่อยๆมันนัาไม่ได้แต่ก็ยังมีวิธีการน,นับได้อยู่เพราะนั้นมันยังมีกรอบขอบที่แน่นอน เป็นสัดส่วนระหว่างเส้นพื้นผิวกับเส้นผ่านศูนย์กลางมันยังมีกรอบขอบที่แน่นอนแต่ด้วยอวิชชาเป็นเครื่องป้องกันปิดบังมีตนาเป็นเครื่องผูกรัดไว้ในตัวฟังมันมันไม่นับไม่ได้คือกรอบขอบมันไม่มีเลยไปตามอยู่ก็รู้ไม่ได้ขณะพระพุทธเจ้า,าของเราเป็นผู้ที่มียานอย่างรู้ชนิดที่ไม่มีหมดเนี่ยไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยเนี่ย โอก็ยังตามไปไม่ถึงว่ามันเริ่มมาอย่างไงมันจบไปที่ไหนเพราะมันมีปริมาณมากๆากาว่าเราผ้าจากแคว้นกาสีที่มีความนุ่มความละเอียดอ่อนเนี่ยนะมันลูปไปลงบนภูเขาลูกหนึ่งที่มีความกว้างความยาวความสูงขนาดสิกิโลเมตรเป็นภูเขาหินทั้งแท่งไม่มีโปร,โรงเป็นแท่งทึบเนี่ย มเทวดาตนหนึ่งทุกๆร้อยปีทุกๆร้อยปีเอาผ้านุ่มๆเลยเหยาะเน,น,นี่ยมนลูบไปครั้งหนึ่งรูปไปรูปไปด้วยความพยายามนี้ทุกร้อยปีทุกร้อยปีจนกระทั่งว่ามันลี่เรียบเหี้ยนไปจนถึงพื้นดินนี่สลายไปเนี่ยโดยการรูปเนี่ยทุกร้อยปีนี่ความหมดไปของภูเขานี่มันยังเร็วกว่าช่วงเวลาหนึ่งกับหนาะนุวัง หนึ่งกับนิ่นานมากหรือถ้าเราขุดสะใบหนึ่งขุดลงไปด้วยเครื่องขุดด้วยรถขุดขุดลงไปมันลึก16กิโลเมตรกว้าง16กิโลเมตรยาว16กิโลเมตรแล้วเอาเมล็ดปากกาเนี่ยใส่ไปร้อยปีเม็ดหนึ่งร้อยปีเม็ดหนึ่งความที่จะเต็มขึ้นจนถึงขอบปากหลุมเนี่ยยังเร็วกว่า ทุกร้อยปีเนเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งนี่นะอุย้ยคุณจะไปนับเม็ดผักกาดที่อยู่ในหลุมขนาด16กคูณ16กคูณ16กิโลเมตรเหรอโอ้มันนับไม่ได้หรอหวังคือถ้าจะนับก็นับได้เพราะมันกรอบขอบที่แน่นอนแต่ถ้าเปรียบเทียบกับตันลาลวิชาแล้วเนี่ยมันไม่มีกรอบเล้คือมันบวัวไปเลยตามไปอยู่ก็ไม่รู้หรือเราก่กอกำแพงขึ้นมาอ่อกำแพงขึ้นมาขนาด 16กิโลเมตรกว้าง6 6กิโลเมตรสูง16กิโลเมตรในกำแพงนี้มีเมล็ดพันธุ์ประกาศนี่มอนก็นละ่ะหยิบออกมาเต็ไมไปหมดเลยนะในกำแพงเนี่ยเหมือนกับเป็นห้องเก็บสมบัติแต่เก็บเมล็ดพันธุ์ประกาศขนาด16กคูนส6กูิกิโลเมตรหยิบออกมาทีละเม็ดละเม็ดละเม็ดไม่ได้หยิบทุกวันนะหยิบร้อยปีเม็ดเดียวครั้งเดียวความพยายามจนกระทั่ง ภายในห้องภายในกำแพงภายในหีบสมบัติที่ขนาดใหญ่มหาศาลเนี่ยมันหมดความพยายามเนี่ยยังทำได้เร็วกว่าช่วงเวลาที่เราเกิดมาทุกแล้วเป็นเวลาแค่หนึ่งกับตัมบูฟังหนึ่งกับนี่ยาวนานมากคิดกใกล้กรุณาตัวเลขนี้มันทราบซึ้งเข้าไปกินถึงในใจ เราจะไม่ขนลุกไหวแหรอโอ้โหเราทุกมาปานนี้แล้วเหรอเนี่ยเราทุกมาปานนี้แล้วหรือนี่บางคนทุกเนี่ยก็ต้องทน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 ,ทนทุกทําไมอ่ะเอามันถ่ายไม่ออกอ่ะดูคนปวดหนักปวดเบาเนี่ยก็ต้องทนนะทนกว่าจะไปไหนจะไปถึงห้องน้ดปวดปวดปวด,ปวด,ป,วดปวดหนักปวดเบาเนี่ยมันต้องทนเพราะว่าใครมันจะมาถ่ายกลางร้านอาหารใครใช่ไหมถ่ายกลางที่สาธารณะแล้ว เขาต้องไปทนไว้เขาถึงเรียกห้องน้ำว่าสุขาเพราะมันเป็นที่ปล่อยทุก์วางออกเมื่อไร,ร่ระงวังความสุขเกิดทันทีความสุขเกิดทันทีเมื่อไรก็ตามที่เราวางของหนักคือกันหน้าวิมุตคือความพ้นก็เกิดขึ้นทันทีความเบาก็เกิดขึ้นณนะที่นั้นทันทีคนถ่ายไม่ออกถ่ายไม่ออกมันอั้นอยู่นี่ โอ้พอถ่ายออกได้เมื่อไรเนี่ยมันโล่งทันทีกินอะไรดีไหมล่ะตอนกินน่ะโอ้อะไรสิกินนั่นกินนี่แต่ไม่คิดถึงตอนถ่ายออกหรอกถ้าเปรียบเทียบกับตอนกินแล้วอร่อยลิ้นกับตอนถ่ายแล้วสบายตูดนี่อันไหนมันดีกว่ากันนี่แหละคือท่านฟังคือความสุขที่เกิดจากความสงบระงับ ความสุขที่เกิดจากความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพานมันจะมีลักษณะที่ละเอียดไปกว่านี้อีกแต่จะพูดก็พูดก็คือว่าความสุดที่เกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันยังเป็นกามแม้ความสูดที่เกิดขึ้นจากความที่คุณถ่ายออกหนักก็ตามเแบบาก็ตามก็มยังเป็นกามอยู่ความสึกในทางกายแต่ความสุดที่เกิดขึ้นจากความสงบใน,ในภายในเนี่ย,ม,ย,ม,ยมันยิ่งกว่านี้อีกนะทุกฝังมันยิ่งกว่านี้ เราไตรตรองใคร้โกรนพิจารณาความทุกข์เป็นทุกขสัญญานี้ให้ดีมันหนักไหมแล้วมันพอหรือ,อยังพอหรือ,อยังที่เราจะเบื่อหน่ายในสังการในความทุกข์เหล่านี้พอหรือ,อยังที่เราจะให้เห็นตามความเป็นจริงพอแล้วพอแล้วพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายพอแล้วที่จะคลายกำหนัดพอแล้วที่จะปล่อยวาง ที่จะละวางมันได,ได้ใครควรให้ดีทงฟังในอน,นัมะตะคะปริยายาสูตรนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากพระพุทธเจ้าจะใช้อยู่เป็นประจำเพื่อที่จะมาระงับความโศกที่เกิดจากการพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจการประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจซึ่งไม่ใช่มรณะทุก์ไม่ใช่ชาราทุกไม่ใช่ชาติทุกคือการเกิดเป็นทุกข์นั้นนเป็นของผู้เกิด ของผู้แก่รของผู้ตายเองแต่คนที่ต้องไปประสบกับคนที่เรารักตายคนที่เรารักเจ็บไข้คนที่เรารักมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนี่ใช่ปริยาอย่างนี้กเกาให้มันถูกที่คันทุกตรงไหนให้พิจรนารณาที่จอเข้าไปตรงนั้นนักตรงไหนเราจะปลดละวางปล่อยได้ก็ต้องตรงนั้น และนี่คือรายการธรรมะรับอรุณมีข้าพเจ้าพระมาหาภัยบบูณ์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซมาพบกับธรรมฟังเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา,าวตีห้ถึง6กโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยธรรมฟังที่ต้องการฟังซ้ำย้อนหลังเพิ่มเตมิมอะไรต่างๆไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมาร o ดได้วันนี้เราพูดถึง เรื่องของปริยายที่มันยังไม่ได้ล่ะซ้ายขวาหน้าหลังนี่มันรัดรึงเราเต็มไปหมดมานานแล้วด้วยเมื่อเราใครครวญทำความเข้าใจแล้วแน่นอนทุกวางเราปล่อยวางได้แน่ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเดินตามทางมรรคแบจะ,ะไม่เกิดความรู้ความเข้าใจมีปัญญาขึ้นได้แน่วันนี้เวลาหมดแล้ว,ว,ลวทุกฝังพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ Today do